จะสบายดีท่านผู้ชมปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศลาวเฮาแม่นเหนือหอมที่สุดโดยเฉพาะแม่นเพิ่นได้เปิดกว้างให้นักธุรกิจชาวต่างชาติหรือว่านักธุรกิจอยู่ทั่วทุกคนแห่งทุกสาขาธิษผู้ที่ว่ามีความสนใจอยากมาลงทุนอยู่ที่สปป.ลาวแม่นเพิ่นก็ได้มีการเปิดกว้างอย่างหลวงหลายแล้วก็มีการเฮ็ดให้สภาพในการมาดำเนินธุรกิจอยู่ที่โซโปลาวนี่มีการคงตัวเพื่อดึงดูดเอานักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะแม้ในปัจจุบันนี้เหนือฮ้อมที่สุดนี่ก็คือจำพวกเขตเศรษฐกิจพิเศษแม้ได้เกิดขึ้นอย่างไว้ว่าและก็เพื่อเป็นการต้อนรับรถไฟที่จะเปิดอย่างเป็นทางการคือรถไฟลาวจีนจีนลาวที่จะเปิดในวันศาสตร์ที่2ธันวาในไทยปีนี้คือปี2021ซึ่งจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการอันนี้ตามการคาดคะเนของเพิ่นฉะนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เกิดขึ้นอย่างล่วงหลายโดยเฉพาะอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจที่ว่าใหญ่และเพิ่นเคยแนะนำเสนอมาก่อนอยู่ที่เขตเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศลาวนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษมหาหน้าที่สีพันดอนเจ้าท่านผู้ชมตามปกติแล้วแมนสีพันดอนสีพันดอนความหมายจากสีพันเกาะดอนตามกลางแม่น้ำคงเป็นดอนต่างๆแหละแต่ว่าในนามชื่อของเพิ่นในตัวนี้แมนสีทันดอนแล้วก็เพิ่นมีการลงทุนได้ยะทำอิฐถึง 5,000 ตึกกีบท่านผู้ชมในได้ยะทำอิฐของการก่อสร้างเอาส่วนเนื้อในสิมีอย่างไหนนั้นเฮามาเบิ่งมาสู่นำกันครับจะใส่งบกว่า 5,000 ตื้อกีบใส่โครงการสีทันดอนได้ยะทำอิฐคืบหน้าโดยไวสำหรับโครงการพัฒนาสีทันดอนได้ยะที่1ได้มีหลายนาเวียกสำเร็จลงและกำลังสืบต่อซุ้มไซบรรดานาเวียกที่สำคัญเพื่อให้สำเร็จตามระลับขาดหมายที่วางไว้ในขณะที่ห้องประธานบริษัทหวมพัฒนา